อยู่กับช่องส่องติดสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Adtrappo นะครับก็เป็นแอปทำแบบสอบถามนะตัวนี้เนี่ยเราต้องเข้าเช็คบ่อยๆนะครับถึงจะมานะในส่วนของแอปนี้เนี่ยผมเดือนนี้น่าจะได้น้อยค่อนข้างได้น้อยแหละปกติเนี่ยผมก็ได้ประมาณ100 กว่าบาทแต่ว่านี้ได้แค่108 บาทครับส่วนหนึ่งก็ได้จากเพื่อนๆนะได้ 10% นะครับส่วนผมทำเองเนี่ยก็ได้ช่วงต้นเดือนนะแล้วก็เพิ่งได้2 วันก่อนนะส่วนใหญ่มันจะปิวซะหมดนะครับที่ได้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น40 ตังค์1 บาทอะไรพวกนี้คือมันไม่ปิวฮะอันนี้ได้จากเพื่อนๆนะครับที่ต่อผมได้5 บาทได้4 บาทอะไรประมาณนี้แหละได้1 บาทดีเท่าไหร่2 บาทกับ23 สตางค์นะครับเราก็ช่วงนี้เราก็รีบถอนนะครับถอนเข้าในส่วนของ PayPal ตัวนี้ถอนใช้บัญชีเดียวก็ได้นะครับมันจะเราจะสมัครมาหลายอันแล้วก็ถอนเข้าบัญชีเดียวก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้มาถอนขั้นต่ำอยู่ที่100 บาทนะครับถอนเข้า PayPal นะครับอันนี้เดี๋ยวผมกรอกเมลผมก่อนก็กรอกไปแล้วก็กดยืนยันนะครับตัวนี้ก็ถอนยอดไปทั้งหมดตัวนี้ถอนปุ๊บก็เข้าปั๊บนะครับแล้วก็ไปเช็คในส่วนของ PayPal ได้เลยแล้วยอดเงินทำไมไม่ลดลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าดูในส่วนของ PayPal วันนี้ผมก็เข้าเช็คบ่อยอยู่นะแต่ว่าคือไอ้พวกเครื่องแพงอ่ะมันจะปิวทั้งหมดนะครับเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับ108 บาทกับ 81 สตางค์ก็สะสมไปเรื่อยนะครับรอมันไอเนี้ย PayPal อัปเดตอีกทีนึงวันที่18นะครับแต่ว่าดูจากข้อมูลที่ดูมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยังเก็บในกระเป๋าไม่ได้นะครับถ้าหลัง18 กุมภาพันธ์แต่ว่าสามารถใช้ซื้อของได้อะไรพวกนี้ก็รออัปเดตอีกทีนึงนะครับอันนี้มันน่าจะอัปเดตไปเรื่อยในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ